ต่อมาก็เป็นคราวของคุณแม่มดค่ะแม่มดแปรงฟันสะอาดแล้วใช่ไหมไม่ใช่รีบไปแปรงฟันให้สะอาดแล้วค่อยเข้านอนนะจ๊ะแม่มดพิงเทรูมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยใครแปรงฟันสะอาดบ้างหนังสือเล่มนี้น่ารักมากๆเลยนะคะหนึ่งหน้าจะมีตัวละคร1คนแล้วทุกตัวละครต้องอ้าปากให้เด็กๆดูด้วยค่ะว่าแปรงฟันสะอาดแล้วหรือยังไปติดตามกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยเจ้าชายแปรงฟันสะอาดแล้วใช่ไหมพอเจ้าชายยิ้มให้เด็กๆสังเกตค่ะว่าในปากของเจ้าชายมีอะไรแล้วเราก็ไล่เจ้าชายไปแปรงฟันกันเลยค่ะเจ้าหญิงแปรงฟันสะอาดแล้วใช่ไหมพอเจ้าหญิงยิ้มก็จะเห็นว่ามีกลิ่นแล้วก็มีแมลงวันออกมาเลยต้องรีบไปแปรงฟันให้สะอาดแล้วล่ะต่อมาก็เป็นคราวของคุณแม่มดค่ะแม่มดแปรงฟันสะอาดแล้วใช่ไหมไม่ใช่รีบไปแปรงฟันให้สะอาดแล้วค่อยเข้านอนนะจ๊ะแม่มดเด็กจะสังเกตว่าในปากของแม่มดมีสัตว์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยต่อมาก็คือคุณผีน้อยค่ะผีน้อยแปรงฟันสะอาดแล้วใช่ไหมคำตอบก็คือไม่รู้สิจ๊ะผีไม่มีฟันแต่ถ้าเป็นผีดูดเลือดล่ะแปรงฟันสะอาดแล้วใช่ไหมพอยิ้มเท่านั้นแหละเลือดหยดติ้งลงมาเลยค่ะหมาป่าใหญ่ใจร้ายแปรงฟันสะอาดแล้วใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่รีบไปแปรงฟันให้สะอาดหมาป่าใหญ่ใจร้ายรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะหมาป่าใหญ่กินบ้านไปเลยค่ะแล้วลูกหมู3ตัวล่ะคำตอบก็คือไม่ใช่ไม่ใช่และไม่ใช่ค่ะนิทานนะคะจะใช้ประโยคซ้ำๆทั้งคำถามและคำตอบทำให้เด็กๆรู้จักรูปแบบประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธค่ะคราวนี้ก็มาถึงตาเด็กๆแล้วล่ะค่ะแล้วเธอล่ะแปรงฟันสะอาดแล้วใช่ไหมต้องลองพ่นลมออกมานะคะถ้าเกิดว่ามีลมเหม็นๆออกมาก็ต้องรีบไปแปรงฟันเดี๋ยวนี้เลยนะน่ารักมากๆเลยค่ะทุกตัวเนี่ยมารวมกันหมดเลยเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่พิงซื้อมาตอนที่เขายังเป็นนิทานเพื่อนรักอยู่ไม่แน่ใจว่ามีขายเล่มเดี่ยวแล้วหรือยังนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ตามหาหนังสือเกี่ยวกับการแปลงฟันพิงมีทำ9เล่มหนังสือแปลงฟันที่เป็นคลิปแยกเอาไว้นะคะสามารถคลิกลิงก์ที่พิงจะทิ้งไว้ด้านบนหรือว่าใต้คลิปนี้เลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ